สามเป็นเด็กแล้วก็สิบบาทใหญ่ไม่ได้ผู้อาวุโสจนยังร่างร่างต่อศาลาแก้วครูอยู่ที่จังหวัดหนองคายตรงปากมุมนั้นนะเนี่ยก็คือการเกิดของมนุษย์เนี่ยแช่มชื่นมียืนยงจะอยู่ได้สักผู้เดียวยิ่งชายทั้งหลายนะอย่าโรยราจงแลเลี้ยวนี่ไม่ใช่ว่าวรรณคดีนะทำยาสำนักพุทธมามกะสมาคมจังหวัดหนองคายI'm
สุขเป็นสุขเธอจะได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัจจานตุจงเป็นสุขเป็นสุขกันหากมีข้าหวังตัวจงเป็นสุขเป็นสุขอย่าได้มีความทุกข์ใจทุกข์ใจเลยสุขที่อัตตานั้นปริหารตัวความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ใครทั้งสิ้นจะมีอาการถ่ายเป็นเลือดสดๆท้องจะอืดเฟ้อเป็นประจำกินอาหารกินได้มากครับแต่ร่างกายไม่ค่อยมีแรงคนเป็นริดสิดวงลำไส้เนี่ยจะหิวบ่อยครับแต่ร่างกายมักจะอ่อนเพลียเป็นประจำคนที่เป็นริดสิดวงลำไส้โรคริดสิดวงบางชนิดเนี่ยอาจจะทำให้ร่างกายอ่อนเพลียผอมเหลืองบางคนบวมเหลืองก็มีบางคนก็รู้สึกว่าความรู้สึกทางเพศมันเสื่อมลงอันตรายต่อสุขภาพนะครับถ้าเป็นโรคนี้พึงรักษานะครับ
สงสัยว่าเป็นฤทธิ์ดวงลำไส้นะครับพี่น้องเชิญมาแวะชมหยิบดูอันไหนแปลกหูแปลกตาไข่ทางก็ได้ซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรครับสินค้าที่ระลึกศาลาแก้วกูมีผ้าพันคอไหมพรมหมวกไหมพรมจำหน่ายที่นี่